วิชาทีมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิชาของการอยู่ร่วมกันเอาง่ายๆอยู่ร่วมกันกับทุกคนนั่นแหละบนโลกนี้อยู่ร่วมกับแฟนอยู่ร่วมกับพ่อกับแม่กับลูกกับที่ทํางานกับเจ้านายกับเพื่อนกับลูกน้องยังไงคุณจะอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างมีความสุขโดยการใช้การจีบนี่แหละเป็นการสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์จีบนี่มันเหมือนการสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟ้นนะความหมายมันน่าจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบในเชิงชู้สาวเชิงชู้สาวนี่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมันมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจชีวิตในส่วนนี้คุณเข้าใจว่าการจีบคือสอนให้คุณเป็นขุนแผนหรือคุณเป็นดอนทวนแบบนี้แสดงว่าคุณเข้าใจเจตนารมณ์ผมผิดไปคลาสเรียนของผมการเรียนวิธีจีบหมายถึงว่าคุณเข้ามาคุณต้องมาเรียนตามหัวข้อที่ผมบอกการสร้างความประทับใจแล้วก็จะบอกว่าวิธีการทำยังไงและคุณก็ทำอย่างเช่นผมบอกว่าเปลี่ยนคำทักเป็นคำชมคุณก็ลองฝึกชมดูสิผมไม่มีการสอนวิธีเทคนิคในการหลอกคนเทคนิคในการทำยังไงให้เขาหลงไหลในตัวเราไม่มีหัวข้อเหล่านี้ในวิชาของผมเลยสิ่งที่ผมจะคาดหวังเนี่ยมองภาพรวมเลยต้องการให้สังคมมันดีในแง่ของความสัมพันธ์กับคนอื่นในทุกๆมิติจะเป็นแฟนเป็นเจ้านายลูกน้องกับพ่อกับแม่กับลูกให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันให้หมดคนเราในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีโลกส่วนตัวสูงการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมันลดลงแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาคนเราไม่พูดกันไม่หันหน้าเข้าหากันไม่คุยกันมันก็ขัดแย้งกันง่ายนั้นวิชาจีบนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาครับ